จ้ามาพบกับ Point and Dan in UK นะจ้ามาจ้าทุกคนได้ตำส้มตำตีนไก่จ้าจ้าสั่งอันสั่งบักฮุงมาจ้าออนไลน์แล้วก็มีผักจ้าผักหอมเปย์หรือว่าภาษาไทยเพิ่นเอิ้นผักอันผักชีใบเลื่อยนะจ้าแล้วก็เลยจ้าผักชะอมหรือว่าผักขาเราจ้ะบ้านพ่อยเอิญผักขาภาษาอีสานเนี่ยจ้ะงามๆเลยผักขาหรือว่าชะอมเราจ้ะพ่อยกับตำใส่หน่อยนึงตำอันผักชีใบเลื่อยใส่หน่อยนึงอันตอนแรกว่าสิเฮ็ดเป็ดอันนั้นจ้ะเล็บมือนางบัดนี้ขานแกะเลิกงานมาบัดนี้คล้องมาสูงพอดีก็เลยบ่ได้แกะจ้ะสดบางน้ำกันนะซีบน้ำเงี้ยส่วนใหญ่เลยสดบ่ถึงนัวนัวจ้ะนัวแห้งส่วนใหญ่น้ำกระเด็นน้ำผักมาเลยจ้ะสุขูทุกคนแสบๆน้ำพ่อยจ้าล้างอาจารย์แสบข้าวปุ่นกับบะเร่ต้มจ้ะขาดข้าวปุ่นแห้งบะเร่ต้มหอมหอมจ้ะเนี่ยสดอ่ะนัวนัวขออนุญาตแล้วจ้ะต้มไปเปื่อยจ้ะตอนแรกว่าเสียวกระดูกออกมันกระโดดได้จ้ะกลัวเสียวออกอยู่เมืองนอกมีแต่ตีนไก่ขายจ้ะบ่มีเล็บมือนั่งผักขาแสบแห้งจ้ะหอมอยากกินอันแกงหน่อไม้อยู่จ้ะแกงหน่อไม้สดคันแม่นอยู่บ้านเนี่ยได้กินตลอดจ้ะแกงหน่อไม้
อยู่ต่างประเทศขาดอะไรได้จะนำปลาคือแบบเป็นเมนูที่แบบกินตลอดจะส้มตำแต่ว่าบักฮุงแพงจ้ะโดนโดนเธอสั่งมากินบักฮุงเพราะว่ามันแพงส่วนมากเลยตำแต่บักแตงตำแตงตำแค่หลอดจ้ะหน่วยหนึ่ง300-400พุ่นนะตำได้2เทื่อหน่วยหนึ่งบ่คือบ้านเฮาได้จ้ะปลูกกินบ้านเฮาซื้อกินก็บ่ได้แพงเนาะจ้ะบ่ฮู้บ้านเฮาใส่ซุปหน่อไม้คือสิแซ่บเนาะจ้ะหอมเปรใส่ซุปหน่อไม้สมเผ็ดเผ็ดจ้ะนี่ละจ้ะแนวกินแรงตอนนี้ย่วงกิดกับทุ่มกวนละจ้ะผมกลัวสุดยอดเลยบริกินโดนจ้ะฝรั่งเขาจะบ่กินได้แต่ตีนไก่เป็นบางคนบางคนก็กินแฟนพ่อยบ่กินเลยปลาแดกเพิ่นก็บ่กินน้ำปลาเนี่ยเพิ่นก็บ่กินเหม็นน้ำปลาเพิ่นกับเม้นบ่กินเวลาพ่อเฮ็ดแกงพ่อใส่แต่เกลือบ่กินแต่ว่าหั่งบ่เคยห้ามเด้อจ้ะบ่เคยห้ามว่าอย่ามาตําบักฮุงในบ้านเด้อบ่เคยห้ามอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดกินโลดแต่ว่าเพิ่นบ่กินกินอาหารไทยสุอย่างจ้ะยกเว้นอันน้ำปลาน้ำปลาบ่กินเผ็ดแห้งทั้งแสบทั้งนัวจ้ะเบิ่งสีแสบกินหลายๆคนขึ้นสิแสบเนาะจ้ะจ้าพ่อยก็ฝากในเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พ่อย and Dan in UK แน่เด้อจ้าพบกันในคลิปหน้าเนาะจ้าไปแล้วจ้า